ภาพเสียก็ไม่อยากใช้ในเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดก็เป็นการถ่ายเทโอเคนะเข้าใจในส่วนตัวนะครับเอาละเหยียบรองเท้าผมอย่างเดียวครับเอาละสังเกตนี่คือไฟฟ้าสถิตมันจะรู้ได้โดยระบบประสาทถามว่าเจ็บไหมครับไม่เจ็บเท่าไหร่เดี๋ยวรู้สึกว่าถูกโกรธนะครับโอเคพยายามเก็บความรู้สึกตัวนี้เอาไว้เพราะว่าผมจะเน้นเรื่องความรู้สึกเน้นเรื่องของระบบประสาทสังเกตการหายใจนะจะโล่งครับเอ๊ะรู้สึกว่าด้านขวาเบาขึ้นเบานะครับเบาส่วนไหนของร่างกายครับส่วนแขนส่วนแขนครับตรวจท่านมีปัญหาเนาะครับน่ะอย่างนั้นเอฟเฟกต์มันจะไวตัวนี้มันเข้าสู่ระบบเพาของหัวใจผมบอกว่าหัวใจคืออวัยวะแรกที่เกิดเป็นตัวเราจุดนั้นจะเกิดขึ้นระหว่างปฏิสนธิโอเคนะคแล้วผมก็เรียกมันว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตสังเกตหัวใจนะครับว่าเต้นเร็วเต้นช้าประการใดเจ้าของหัวใจต้องรู้เองนะผมไม่จำเป็นต้องเอาเครื่องมือมาตรวจสอบเพราะว่าผู้ถูกกระทำจะรู้เองตรงนี้ครับตอนนี้ชายจะได้โล่งมากกว่าเดิมนะครับตัวที่เริ่มแข็งๆจะอ่อนโทษครับตอบคำถามไหวไหมครับได้ครับครับนี่คือพลังงาน32มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากแขนไปยังอย่างอื่นไหมครับตรงมันจังหวะที่อาจารย์กดนี่รู้สึกหัวใจมันเต้นแรงขึ้นสังเกตเร็วขึ้นแรงขึ้นครับอย่างอื่นมีไหมครับนอกจากหัวใจที่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองยังไม่มีนะแต่แขนก็ยังสั่นอยู่เพิ่งวอรี่ไหมครับเอาอยู่ไม่เยอะต่อเยอะครับกดตากระตุกปากเบี้ยวเอาอยู่มาแล้วคนไม่เข้าใจก็ไปฉีดโบท็อกกันโบท็อกยิ่งไปเนี่ยเหมือนกับเอาซีเมนต์ไปฉาบเอาไว้ครับเพราะตัวรากจริงมันเอาไว้มันเป็นฟิลลิ่งลึกๆเลยตรงนี้ครับเอาล่ะต่อไปนี้ก็จะเบาศีรษะสังเกตหัวใจนะเมื่อกี้บอกว่าเร็วขึ้นแรงขึ้นนะดูสิมันจะสมูทถ้ามันเคิร์ฟกราฟมันขึ้นน้ำจะสโลว์ดาวน์อยู่จะลงเองกดอ่อนตัวตามผมโทษครับโทษครับทีนึงครับศีรษะจะเบาครับอ
ถามว่าบอกไหมครับหัวหัวเบาขึ้นนะแล้วก็เส้นที่คอก็คลายคลายเป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยกันเพราะมันเป็นฟิลลิ่งการแพทย์ก็ไม่คำนึงถึงฟิลลิ่งเราไม่ได้ถามความรู้สึกอันนี้สำคัญมากให้ความสำคัญสูงมากครับอันนี้เอาละเราต้องแถบสิว่าต่างจากเดิมๆบ้างไหมมากไหมขยับเองครับอิสระครับเบาขึ้นนะพอที่บอกว่าเออมันรู้ได้จนเป็นประจักษ์แล้วมันจะค่อยๆผ่อนคลายไปถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วควรจะกลับมาทำซ้ำยังไงโดยปกติแล้วผมจะไม่นัดหมายใครถ้าเป็นกรณีพิเศษยินดีที่นัดหมายเพราะว่าใช้เป็นเคสสตัดดี้ถ้าเวลาถึงจุดหนึ่งถึงจุดความพึงพอใจปกติผมจะเยียวยารักษาผู้คนไม่เกิน15ครั้งทุกอาการครับถ้าเกินก็ยอมนะครับส่วนมากแล้วก็อย่างเงี้ยถ้าผมดูอย่างงี้นะครับอย่างนั้นก็ไม่เกิน5ครั้งครับแต่ระยะถี่ห่างนี่แล้วแต่ทีห่างนี่ไม่ควรเกิน1สัปดาห์ครับภายใน1สัปดาห์ครับครับเพราะว่ามันจะได้ follow ได้ถูกเพราะว่าทุกครั้งเวลาผมปล่อยพลังงานไปผมจะรู้ว่าผมปล่อยเท่าไหร่ครับแน่นอนนะฮะผมจะเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ไวมากในการตอบสนองว่ารับได้เพียงใดผู้รับได้ไม่พร้อมผู้ปล่อยก็ต้องย้ายโอเวอร์ครับนี่ประโยชน์ใช่ใช่เอาความพอเหมาะพอควรเช่นว่าความรู้สึกที่รับได้ว่าเออให้มันเบาให้สบายเนี่ยแต่จากที่อาการที่อาจารย์ทำให้ผมเนี่ยมันอาการตอบรับในร่างกายผมยังใช้ได้ไหมใช่ครับใช้ได้อยู่ใช้ได้แน่นอนเพราะผมกลัวว่าอีกข้างหนึ่งจะเป็นกำลังจะเป็นต่อกำลังนะมีอาการนิดๆกลัวมันจะลามเออฮะส่วนมากแล้วจะลามถูกต้องครับครับถ้าหากก็ไปมัวแต่ไปกินยาที่เขาใช้บอกว่ายาอะไร
มาโดปาอันนี้มันชื่อยาแล้วบอกจะมาลดอะไรโดปามีนคลายเส้นคลายเส้นก็ไปหาเส้นคลายเส้นคลายเส้นตามด้วยยาบังคับให้หลับมีแค่นั้นนะครับแล้วเพิ่มปริมาณมาเรื่อยคล้ายๆมันดื้อจะบอกว่าดื้อก็ใช่ฮะบอกว่าดื้อก็ไม่ผิดแต่ผมบอกว่ามันคนละซิสเต็มเลยอันนี้มันเรื่องของนิวโรซิสเต็มไอ้พวกนี้เป็นพวกเนิร์ฟครับโทษครับคุณลุงสายเหนือโอ้สวัสดีครับผมโอ้โหยอดเยี่ยมเลยไปไหนเดี๋ยวเอาฟังเสียงฟังเสียงนอกโทษทีฟังเสียงโฟนเอาต่อครับผมโทษทีครับค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วคือหนูฟังลิงก์เมื่อไม่นานมาแล้วลุงบอกว่าลุงจะไปรัสเซียปลายปีนี้อะค่ะครับก็เลยสงสัยว่ายังไงมีแผนคุณลุงเอาละนะฟังให้ดีนะค่ะใจจริงนะตั้งใจไปรัสเซียก่อนเพื่อที่จะไปพูดนะมันต้องบุกเบิกก่อนนะเนาะก็ตั้งใจว่าจะไปแค่3คนรัสเซียไปเพื่อที่จะถ้าหากว่ามันได้ผลตรงนั้นปุ๊บโอ้โหเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์เนี่ยสบายมากเลยในใจเพราะฉะนั้นไอ้ฟินแลนด์ผมกล่าวไว้คือสิ้นปีแล้วนั่นแหละครับใช่ตามโปรแกรมเพราะว่าครับผมไม่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยแน่นอนนะครับช่วงไหนครับเพื่อนหนูอยากไปด้วยค่ะหนูไปจากที่นี่ก็น่าจะไปได้ค่ะโอ้โหสุดยอดถ้างั้นนะไม่มีปัญหาตอนนี้กำลังถามทางด้านทัวร์ก่อนว่าค่าใช้จ่ายยังไงคือก็ต้องแฮนเดิลให้กับทางฝ่ายผมใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายแล้วมันจะออกเป็นเรทของมันเองราคามันเองนะครับก็ยังแจ้งให้ทราบยังไม่ได้แต่ทางยุโรปหนูอาจจะต้องดูแผนแล้วดูเองนะคะว่าจะไปเจอรูปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงโอ้แน่นอนครับมันไม่ยากเลยถ้าผมได้เรื่องของทัวร์เรียบร้อยแล้วเซตคอสเรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมตัวบุคคลกี่คนเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วจึงจะไปกลับทางการเลยทีนี้ฮะนั่นนะฮะจะบอกว่าเพราะว่าสเกจโดมจะออกมาแล้วตอนนั้นนะครับวันเดือนธันวาหรือเดือนไหนผมเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นภายในเดือนตุลานี้จะต้องไปฮะปลายเดือนครับตุลาปลายเดือนเหรอคะครับผมได้วันเกิดด้วยนะไอ้ได้ฉลองในวันงานเนี้ยโอ้โหมันจะวายเวฟมากเลยเพราะผมจะรู้ว่าในเหตุการณ์ตรงนั้นนะฮะถ้าหากสามารถที่จะไปบล็อกหิมะไม่ให้ตกได้เนี่ยจุดนั้นนะฮะจะเป็นจุดที่เพียวนิยี่อยู่เยอะมากเลยแล้วจุดนั้นผมบอกว่าจะไม่หนาวเลยนะครับจะไม่หนาวเย็นทีนี้แล้วก็สามารถมองเห็นพวกออโรราของแสงเหนือได้เพราะว่าโพซิชันนั้นนะฮะก็ต้องถึงบอกว่าถามทัวร์ว่าถ้าเราอยู่จุดนั้นมันห่างจากที่เขามองเห็นกันสักกี่กิโลเมตรที่มันเกินแสดงว่าส่วนผมมันจะเปิดสลายหิมะออกไปเป็นแบบอินฟินิตี้เลยนะครับครับมาถึงตอนนี้ผมเจอให้หนูลองฟังข่าวว่าลุงไปที่ไหนไปเมืองไหนแล้วเดี๋ยวหนูดูรูทจากทางนี้แล้วหนูดูว่าความเป็นไปได้เป็นไงเผื่อจะได้ตามไปน่าจะได้จอยกันได้น้อยจะเพิ่มการเชื่อมกันได้ดีมากครับที่มีความคิดเช่นนี้เพราะว่าหมายเลขหนึ่งในการที่จะเป็นจุดศูนย์รวมให้ลุงออกบรรยายพร้อมสาธิตในเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยสามารถทำได้หมดเลย50 คน100 คนเนี่ยสบายมากเนี่ยอยากจะให้อยู่ในคอนเซปต์นี้พอเราจัดงานจริงๆขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่ไปเริ่มต้นที่ผมพูดถึงตรงนี้ฮะถ้าหากว่ามัน
โอ้ตอนที่ผมพูดถึงโอ้โหเลยโลกนี้เป็นของลุงหมอคนเดียวผมจะรู้ทันทีฮะแบบคนอื่นด้วยนะอ๋อแน่นอนฮะเรื่องนี้พอเวลาเป็นคนลุงหมอก็ต้องแบ่งอยู่แล้วแหละฮะมันเป็นหน้าที่ต้องแบ่งปันอยู่แล้วครับโอเคเนาะการลุงขอถามช่วงนี้ได้ไหมคะพอดีมีปัญหาสุขภาพช่วงนี้เหมือนเจ็บตรงหน้าอกบ่อยมากเดี๋ยวนี้เจ็บไหมครับเมื่อเช้ายังเจ็บค่ะแล้วก็เหมือนมันเจ็บเป็นช่วงโอเคฟังเสียงให้ดีมีสมอลทอล์กหรือยังครับแป๊บนึงนะคะครับครับครับนี่เห็นหน้ากับรายงานนี่เห็นไหมแน่โอเคสายยังสมอลทอล์กภาพหายแต่ที่เคยฟังเองที่ไม่ที่ลุงไม่ได้ตั้งใจทำให้หนูอะค่ะหนูรู้สึกว่าเสียงที่ลุงอยู่ปากอะมันที่ไปตรงกลางศีรษะถูกต้องครับถูกแล้วฮะตอนนี้เอาตรงๆเลยเนาะพร้อมยังครับพร้อมนะไม่เป็นไรแง่อากาศก็ได้ครับกระนานๆเลยฟังเสียงอย่างเดียวดูหัวใจจะเต้นช้าลงเร็วลงหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกให้เคาะหน้าอกเบาๆจะหายใจโล่งเลยความปึ้งเนี่ยเบาๆปั้นแบบหลับตาด้วยยิ่งดีอยู่กับตัวเองครับเพราะว่าความรู้สึกมันจะออกมาเองครับผมอย่าลืมเคาะหน้าอกนะว่าเป็นจังได้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าได้คุยกับลุงรู้สึกสมาธิไม่ค่อยรวมแต่พยายามตั้งใจฟังลองยกมือท่าชายโยสิ นั่นแหละทั้งสองข้างเลยเป็นลิงไปเลยมันจะคนละฟีลลิ่งเลยแหละครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นนั่นนี่นั่นแหละนั่นออกแอคชั่นเต็มๆเลยนี่จำเยอะสงสัยโอเคนะพยายามแผนงานดีๆนะพวกเราชาวนะเต็มร้อยเกินพยายามแพลนงานดีพยายามโคเปรตให้ดีเนาะแล้วงานนี้เป็นงานที่ใหญ่มากผมจะรู้ว่างานใหญ่มากเป็นมหาบุญอย่างแท้จริงเลยผมต้องการไปที่รัสเซียเพราะนั่นมาจากเพราะนั้นมันก็ติดลบ20ลบ20องศาอยู่แล้วแล้วผมจะรู้พื้นที่ว่ามันถูกปิดด้วยหิมะตลอดปีคนอื่นเข้าไปอยู่ในตรงนั้นสามารถสลายหิมะได้ก็โหเลยบรรยากาศตรงนั้นเกินที่พิจารณามากแล้วไอ้ฟินแลนด์ก็โอเคแล้วแหละครับฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นะกลุ่มโซนนั้นนะสามารถเห็นแสงออโรราได้อย่างง่ายดายครับพอรู้สึกช่วงนี้
ของใสเจ้ากรรมนายเวรตามทันกว่าจะทำงานกันรู้คุณแม่สามีก็ตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งที่หน้าอกทางขวาโอ้แม่นะไม่เป็นไรเจอต้องหมอหน่อยเดียวเท่านั้นเองดีแล้วครับท่านอยู่สแตนบายไว้พยายามอย่าเพิ่งไปใช้คีโมเหนี่ยวรั้งไว้หน่อยครับถ้าคีโมแล้วมันปรับยากมากเลยนะไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าทางการแพทย์เขาคีโมอย่างเดียวหนูเองก็นี่แหละมาเป็นลงการออกไปแล้วก็หนูเองก็เนี่ยมาช่วงนี้มันเจ็บหน้าอกบ่อยก็เลยตอนนี้ตรวจหมอแพทย์ทำอะไรก็ได้ดันอะไรมาแต่อะไรเรื่องสุขภาพก็ต้องลดน้ำหนักครับเจอพลังงานนี้มันจะลดเองนะฮะน้ำหนักมันจะเบิร์นเนี่ยครับเจอพลังงานนี้สัมผัสตรงมันจะเบิร์นเองนะฮะพวกน้ำหนักรับรองได้เลยพวกไขมันน้ำหนักง่ายๆเลยฮะ PE พลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะไปรักษาเซลล์ที่ดีอยู่ให้คงดีต่อไปโอเคขณะนั้นมันจะกำจัดเซลล์ที่มันสูญเสียซึ่งปกติมันขับไม่ออก PE มันจะไปขับออกเองจำนิดนึงนะจำภาษาไว้ก่อนแต่เวลาสมัครตรงมันจะเป็นฟิลลิ่งเลยบอกให้ทราบไว้ได้ตัวนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากโอเคนะพอได้ไหมตอนนี้พอบอกความรู้สึกได้ไหมครับตอนนี้หน้าอกดียังครับรู้สึกว่าความรู้สึกมันกระจายเหมือนพลังงานเริ่มกระจายมาตามต้องการแล้วผมนั่นแหละครับนะขอให้เก็บความรู้สึกตัวนี้เอาไว้ให้อยู่กับเรากันได้นานหลายชั่วโมงหน่อยจนตั้งถึงหลับได้ยิ่งดีคืนนี้ครับโอเคนะเอาละขอบคุณครับคุยกับเจ้าแม่หน่อยไหมเชิญครับสอนต่อก็ได้ครับครับพอศีรษะนี่เป็นตัวเรื่องใหญ่ที่มันจะส่งผลสังเกตร่างกายผมนะครับไปไหนมันจะเกิดไปขอครับอีกทีนะครับขอครับเอาละตอนนี้จะหนักกว่าเดิมนิดหน่อยขอครับนี่บาลานซ์ซ้ายชัดทีนี้โทษครับนี่บาลานซ์ฝั่งซ้ายฮะโทษครับกันโยกนะฮะจะสู้คุณนะฮะพยายามเป็นผู้รับครับให้ปล่อยเซนเป็นผู้รับโทษครับถามว่าครับลองซื้อเบากว่าเยอะแยะเบากว่าเยอะเยอะแยะเลยนะครับที่มันหนักตัวหนักตนนะลองจะเดินไหมครับครับถ้าลองเดินก็หันหลังให้กล้องก็ได้เดินไหมมันถือไปดูสิครับว่ามันต่างจากเดินไหมครับระหว่างก่อนที่จะกล้องสัมผัสตัวตนถือไปเฉยได้เลยครับอิสระครับกล้องฮะกล้องเขาปิดไปละโอเคกล้องลดต่ำเฉยครับไม่ให้ให้เดินปกติใช้ตัวเองครับได้แล้วครับเบาขึ้นเยอะฮะนั่นแหละนี่ก็เป็นที่ประจักษ์ครับโดยฟิลลิ่งนั่งเลยครับนั่งเลยครับติดมาที่โปสเตอร์เหมือนเดิมครับนั่นตาสว่างขึ้นแน่นอนครับเนี่ยครับเพราะมันประสานมันกลุ่มไปทั้งหมดอย่างนี้ก็เข้าใจภาษาไว้ก่อนนิวโรกับโอเคนิวโรซิสเต็มเนาะคำว่าเนิร์ฟไอ้นิวโรซิสเต็มมันไปทั้งหมดทั่วร่างกายทุกเซลล์ครับมันถึงกันหมดแล้วเซลล์ตัวไหนที่มันอ่อนแอหรือมันเสียมันตายมันเหมือนไฟฟ้ามันเกิดช็อตสกิปทีนี้เมื่อเราช็อตสกิปมันก็ไม่ส่งสัญญาณอันนี้ตรงนี้มันคอนโทรลไม่ได้ทีนี้เพราะแค่นี้เอง
มองซึ่งเป็นไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันไม่รู้มันช็อตเซอร์กิตคือมันสกปรกกันเนาะเป็นตะกั่วเป็นขี้เกลือแล้วว่าไปสัญญาณไฟฟ้าสถิตมันก็ไม่ลิงก์เข้าหากันมันก็เลยกลายเป็นบอดี้แล้วก็เลยกลายเป็นออกแยกสัดส่วนไปเลยเนี่ยสิ่งนี้จริงอยากจะเข้าใจเข้าใจมั้งก็ไม่มีการผมเชื่อมั่นนะว่าไม่สามารถเรียนสอนกันได้ในทางวิธีอื่นยกเว้นทัชชิ่งเท่านั้นแล้วนี่กลับไปภายใน1อาทิตย์นี้ต้องทำอะไรมั่งก็ไม่ต้องมีอะไรมั่งหิวกินเหมือนเดิมเหมือนเดิมผมไม่ได้สั่งอาหารเลยครับกินเหมือนเดิมทุกประการนะไม่เลยกินยังไงกินอย่างนั้นเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำทำงานปกติคอยดูว่าไอ้ที่มันเบาเนี่ยมันบอกให้รู้ว่าถ้าจะมีการเซนกันอะไรต่างมันก็ไม่น่าจะมีการหวั่นไหวเกินไปนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในฐานะเป็นผู้เซ็นอนุมัติอนุญาตอะไรก็ว่ากันไปครับบางครั้งเซ็นแล้วแบงค์จะไม่ผ่านด้วยซ้ำไปใช่เครียดเลยเครียดเลยต้องมาตัวแบงค์ตัวไปยืนเอาละผมจะให้อีกส่วนหนึ่งทีเนี้ยฮะเอาละสังเกตให้ดีพลังผมเนี่ยมันจะไปหมดมันจะให้ทั้งแข้งทั้งขาหมดตัวมันจะแข็งไม่หมดครับก้าวไม่ออกหลักใหญ่มากโทษครับโปรดสังเกตทีครับแค่นี้ให้สังเกตให้พิจารณาเหมือนไฟช็อตแป๊ดมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างประจุบวกกับลบบอกใช่ไหมหายใจยาเปิดเราใช้ที่หัวใจและปอดสุดท้ายมันเหมือนกับผมกระตุ้นให้ตรงนี้ประโยชน์หมดนิ้วมือผมครับผมจับแค่นี้ปล่อยผมสบายทันทีโทษนี่ทีนี้จะว่องไวกว่าเดิมนะครับพับขาโทษครับนั่นแน่เบามากไหมขาครับ ครับเดิมเดินหน่อยจะเหนื่อยง่ายต่อไปไม่ใช่แล้วครับสมมติว่าเดิมได้29เนี่ยจะไม่ไหวแล้วต่อไป30ครับจะเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นคล้ายๆกับพลังงานในตัวมันน้อยจริงๆแล้วถ้าผมจะพูดว่าพลังงานนะของโลกนะพลังงานสักพลังงานจดนี่เองตัวเนี้ยไม่มีทางที่จะหาความสัมพันธ์ได้เลยเพราะมันต้านกันรายงานสักพลังงานจน
แนวดิ่งพลังงานศักดิ์แนวลุ่มถ่วงแนวราบพลังงานจนทั้งสองตัวเนี้ยพอเวลาเข้าสมการแล้วนะที่แรกดูนั่นไปกันได้นะเวลาเข้าไปปุ๊บมันจะมีสภาวะหนึ่งก่อนที่มันจะเจอกันที่ฉากมันจะเป็นลักษณะแอนตี้กันเลยเขาเรียกว่าภาษาไทยจะเรียกว่าอันตรกิริยาภาษาอังกฤษเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นตัวนี้พระพุทธเจ้าค้นพบเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดว่าอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปนะบุติโกปัจจตังเวทิตโภวิยุหิติคำนี้พลังสองตัวนี่มันจะมาชัดเจนเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเซตเวลาเป็นศูนย์ได้ทำไม่ได้พอเป็นศูนย์ปุ๊บเวลาเป็นศูนย์ปุ๊บพูดถึงระยะทางความเร็วก็อินฟินิตี้หมดครับความเร็วสักระยะทางหารด้วยเวลาไอ้โครงสร้างเนี้ยผมก็จำมาตั้งแต่ไหนแต่เวลาเจอโจทย์แล้วงงทุกทีผมแทนค่าโจทย์ได้เป็นแจกค่าไม่เสร็จตอนไหนเลยทั้งตัวตอนนี้สบายมากเลยหลับตาพูดมาอะไรก็ได้พวกนี้ดีนะตอนที่เรียนหนังสือเขาไม่ให้จำถ้าจำมันจะเลอะมันต้องมาคลีนก่อนนะที่จะมีสิ่งนี้นั้นคนที่จำมากๆนะคนที่คลีนไม่ออกมันก็เลยเป็นปัญหาสิ่งนี้มันนั่นจึงมีจะต้องแชร์กันครับเล่าสู่กันฟังเล่นบังว่าบ้างไปอย่าจริงจังให้ถือว่าเป็นเนเจอร์วิชาการยังไงก็มาไม่ถึงตัวนี้ไม่มีทางเลยไม่ว่าจะผ่านวิชาอะไรในการเรียนรู้ไม่มีทางเลยยกเว้นจิตอย่างเดียวกายใจจิตครับต้องจิตที่สาและบริสุทธิ์สาจะไม่พอนะต้องบริสุทธิ์จึงจะเวิร์ลไวด์เว็บได้เนาะเป็นภาษาในสังคมไทยเรามาตั้งนานกายใจจิตแต่ไม่มีใครพูดแดงมาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพวันนี้ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่าเอามาใช้ได้ทุกมิติทุกโอกาสทุกเวลาแปลว่าไม่เลือกเวลาเพราะเวลาเป็นศูนย์นี่มันต้องอธิบายเข้าสู่สภาวะธรรมนั่นตรงนั้นมันจะมีทั้งความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธมันต้องเข้าใจถึงดังท่านญาณอย่างรู้ไปถึงอภิญญาไปโน่นนะมันไปทำไมไม่รู้ก็คิดว่ามันถึงเวลามนุษยชาติจะรับรู้สิ่งนี้เพราะผมไม่เคยห่วงผมไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่ต้องซื้อขายกันโอเคไหมมีอื่นไหมครับที่จะสงสัยเป็นข้อคำถามไหมครับไม่มีแล้วไม่มีนะครับท้องใส่เป็นไงบ้างครับมีปัญหาเรื่องท้องไหมท้องผูกท้องผูกเอาละครับสังเกตครับจะโล่งครับที่เคยแน่นครับว่าผูกคือแน่นนั่นแหละมันจะเหมือนกับต้องกินยาระบายตลอดโอ้ยต่อไปถ้าเจอสองผมในบางทีอาจจะถ้าถ่ายท้องอย่าสงสัยนะครับครับให้ถือว่าเป็นการพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าตัวครับแล้วก็ไปทำให้ตัวที่ไม่บริสุทธิ์นี่ปั่นป่วนครับไม่นานนักก็ถ่ายธรรมดาครับครับผมไม่มีอะไรผิดปกติเพราะว่าที่นี่ไม่มีอะไรให้กินให้ทานมีแต่ความรู้สึกที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปครับอย่าตกใจเวลาถ่ายท้องเพราะว่าต้องการให้มันถ่ายสะดวกอยู่แล้วล่ะว่าครับปึ๊บแกล้งเบ่งดูสิครับแกล้งเบ่งท้องเบ่งปัสสาวะอุจจาระนะครับแกล้งเบ่งถ่ายดูสิไปแล้วครับผมกระตุ้นแค่อยากจะรู้ว่าระบุได้โดยความรู้สึกไหมครับครับเบาขึ้นในช่องท้องเอาล่ะทีนี้มาถึงตรงนี้คิดว่าคุณทนได้ยังก็ดีขึ้นฮะลองสั่งการสิครับออกแบบ1 2 3 4 5ก็ได้ว่าสมองมันสั่งการครับคล่องขึ้นไหมครับคล่องขึ้นเนี่ยครับตัวคล่องขึ้นนี่คือสิ่งที่ได้ครับครับเซซะว่าครั้ง1ผ่านไปเท่านี้ครับ2มันน่าจะมากกว่านี้ครับเทียบบรรยากาศยางได้เลยครับ
ยังไงก็ไปเตือน5ครั้งครับผมโอเคนะครับถ้าสมมติว่ากลับชุมพรไม่รอบก็ต้องไม่ที่จากชุมพรอีกอ่ะครับไม่เป็นไรฮะเหรอครับเดินทางบ่อยอ๋อโอเคครับจำจำอยู่แล้วครับกี่ชั่วโมงครับ5-6ชั่วโมงฮะนั่งรถทัวร์รถไฟก็ประมาณ6ชั่วโมงอ๋อก็ถือว่าไม่มากนะครับผมเอาบรรยากาศข้างทางรถไฟมาไงโอเคครับมีแค่นี้เนาะครับครับลองขอความเก็บไว้ครับเพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าถ้ามันเยสนะฮะอย่างสุดลายเซ็นครับเป็นการยืนยันว่าพนักงานบริษัทมันสามารถช่วยได้จริงๆเป็นหนึ่งจำนวนหลายร้อยคนผมจะแปลภาษาอังกฤษครับแปลภาษาอังกฤษแล้วก็เอาไปที่ไหนหน่วยองค์การอนามัยโลกครับว่าพนักงานบริษัทมันจะไปถึงขั้นนั้นครับเอาไว้คราวหน้าก็ว่ากันครับอันนี้มันเป็นหนังสือก็เรียกว่า recommendation letterหนังสือยืนยันแนะนำสิ่งที่มีอยู่เป็นรูปแบบนั้นโอเคด้วยความยินดีปากกาลองประมวลผลดูครับเอาว่าประมวลทั้งหมดในตัวดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ 30% โอเคผมให้25ด้วยครับไม่จำเป็นต้องแปลตัวเลขมากเพราะว่าตรงนี้ผมจะประเมินให้ต่ำอยู่ที่ต่ำได้เพื่อที่จะมันจะเป็นเรคคอร์ดเอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังๆมาศึกษาเนี่ยเนี่ยช่วงที่เพี้ยนจะอยู่ตรงนี้ถ้าเทียบกับเดิมคืออย่างนี้เนี่ยเพี้ยนละครับผมครับโอเคดีมากครับครับเนี่ยตัวสำคัญแหละครับในการที่ว่าจะลงแค่นี้เนาะครับผมโอเคครับทุกคนยินดีฮะครับ